พระพรหมกวีเจ้าคณะภาค3ได้เป็นประธานมอบบ้านให้แก่จังหวัดลพบุรีที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากบ้านถูกไฟไหม้ทั้งหลังตามโครงการสังฆประชานุเคราะห์ที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเวลา 9:00 นของวันที่24 มิถุนายน 2567ที่บ้านเลขที่7/1หมู่ที่3บ้านโคกตำบลพุกขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีพระพรหมกวีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค3วันหน้าพระธรรมทูตสายที่2เป็นประธานสงฆ์นายอัมพลนันทภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านสังฆประชานุเคราะห์ตามดำริของพระพรหมกวีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค3เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครโดยมอบให้แก่จังหวัดลพบุรีที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากบ้านถูกไฟไหม้ทั้งหลังซึ่งมีนายนิยมนรสิงห์เป็นเจ้าของบ้านฐานะยากจนมีอาชีพรับจ้างทั่วไปโดยมีพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีและน้ำใจของทุกฝ่ายส่วนราชการหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีและกองทุนสังฆประชานุเคราะห์พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมี่ได้นำถุงยางชีพจำนวน150ชุดเป็นเงินจำนวน 177,000 บาทมามอบให้แก่ประชาชนผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ในครั้งนี้ด้วยครับ